สวัสดีครับ FC หมวดชัยสุขุสุขคนครับนี่ก็มัดเลาะดักหนูครับนี่หมายของเขาครับเขากำลังเลื้ยงครับมาลองเบิ่งครับว่าสิเป็นยังไงกับทารุ่นน้ำกันครับเบิ่งหมายน้องครับอันนี้มอพ่อขวยอยู่นี่ครับนี่เบิ่งเด้อครับจะเป็นของเก่าของใหม่บ่ฮู้คือกันครับก็สิลองใส่นี่ล่ะใส่ไว้ใกล้ๆกันครับเบิ่งแล้วได้บ่ได้ก็ค่อยว่ากันนี่ครับใส่จังซี่เลยครับเดี๋ยวหมัดไปก่อนครับครับนี่มาพอควยอยู่นี่ครับขุดออกมาใหม่ๆอยู่ครับนี่เดี๋ยวเฮาใส่นี่ครับฟ้าลั่นไว้ข้างครับนี่โอ้นี่ครับมาเบิ่งนี่ขุดออกมาครับน้ำนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งต่อครับนี่พี่น้องขวยหนึ่งครับยังงามเลยครับนี่นี่เดี๋ยวจะใส่ฝ้าผ้านั่นแหละครับแต่ว่าดักแบบใดครับครับพี่น้องเรียนดักจังสี่เลยครับเนี่ยปากหูเลยครับถามมารุ่นน้ำกันว่ามันสิมีแต้มครับนี่อันนึงนะครับเอาแบบนี้เลยล่ะเดี๋ยวมารุ่นกันขึ้นนี่ครับต้องกันนี่นี่ขวยงามๆแล้วก็ขุดออกมาใหม่ๆครับนี่เบิ่งครับเบิ่งเอาเด้อนี่จังได๋เนาะกลับกับมืดสวัสดีครับตอนนี้ก็ได้เวลามายามหนูแล้วครับนี่ก็เท่าไหร่เนี่ย2ทุ่มกว่าครับมายามหนูกันครับหมายนี่ได้รุ่นบ่ครับเป็นตาได้รุ่นบ่ไปไว้อยู่นี่แหละไปต้นตาลบ่วงเฮายังอยู่คือเก่าอยู่ครับอันนี้ใส่บ่วงกับกับเหล็กครับโอ้โหดีดบ่โอ้ดีดครับแต่บ่ได้โตครับใส่บ่วงไว้มองได้อาบ่วงก็เห็นละอู้นี่ไงพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่เห็นบ่เรียบร้อยครับผู้ใดว้ายเดี๋ยวเก็บก่อนครับเดี๋ยวเก็บก่อนใส่งามใส่งามเรียบร้อยสิครับเริ่มเนาะอันนี้เขาใส่ไปปากหูร้อยเด็ดครับน้องเอ้ยติดบ่วงนี่ตัวอีกบ่ติดพักครับไปเด้อง่ายนี่ครับพี่น้องครับเห็นป่ะครับนี่นี่แต้มแรกครับแต้มแรกของเขาติดบ่วงครับเรียบร้อยจับไปคาเด้อพี่น้องวันนี้ขั้วชายทุ่งออกเมนูแล้ววันนี้นี่ครับ
อยู่ปลาครับอยู่ปลาดักหนูกินข้าวปลาคุณโอ้นี่ครับนี่พอคั่วเฮาเนี่ยครับอันนี้ตำพริกแกงรอครับสูตรเฮาสูตรตำพริกแกงรอนี่แหละที่คั่วหนูครับเอิ้นของแท้ของแท้ครับครัวชายทุ่งเบิ่งบรรยากาศเลยครับพี่น้องชายทุ่งอีหลีเลยครับโอ้ยหอมละบัดเนี่ยสูตรบ้านๆหากินตามธรรมชาติหากินยากเด้อพี่น้องผู้ใดบ่เคยลองเบิ่งเด้อบวชตัวเดียวครับหนูกระลุนกระดูกกรอบตัวเดียวครับเนี่ยตัวบ่ได้ใหญ่ดอกไม่ไปเป็นใบชะพูครับเนี่ยปลาอีเลิศยอดเมนูครับหากินยากครับเมนูนี่ผมบ่ได้ออกผมบ่ได้กินเลยครับไม่ครับไม่ทุกอย่างเราเตรียมมาพร้อมวันนี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันอย่าลืมพุ่งนี่ละเสียตังค์เลยครับยอดเมนูเมนูหากินยากครับผักดองผักดองอาหารปลาก็พัดติดครับจะเริ่มอาหารดีครับหลาย แซ่บหลายเด้อพี่น้องเอ้ยมาจวดน้ำกันกินมดขึ้นแล้วมึงนี่ขึ้นเนี่ยสูตรตำพริกแกงรอจัดดีขนาดนี้บานเลยน้ำเนี่ยเป็นร้อยเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกรอบนึงก็ไม่รอบนึงจะอาจจะหลายรอบอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนด้วยครับอ
อันนี้มาเบิ่งรอบดึกเด้อครับพี่น้องนี่รอบปีสองเนี่ยปีสองครับสิเป็นจังได๋น้ำท่วมละจะเป็นรุ่นน้ำกันครับบึงน้อยพี่น้องเอาแล้วครับตัวดำๆนะครับมองแสงไฟนะครับอู้เรียบร้อยครับหางใหญ่หางใหญ่โดนแล้วเล่นเรียบร้อยเลยอู้ดิบมาไก่นะนี่นี่ครับเรียบร้อยเลยครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเก็บก่อนด้วยครับพี่น้องมีฟัดหนังบดูหรือมั้งเรียบร้อยสิครับนี่ครับเห็นบ่ยึดงอกหางไปหางใหญ่อีกแล้วจับไปสวัสดีย้ำเศร้าครับพี่น้องครับเศร้านี่ก็มาหยามหนูครับเดี๋ยวเป็นรุ่นน้ำกันว่าสิเป็นยังไงครับสิมีโตมีแต้มบ่ครับไปเลยครับพี่น้องเชือกตึงไปแล้วอยู่ใส่โน้ป่ะเนี่ยเชือกตึงครับเชือกตึงโอ้ยอยู่นี่ถือค้างโอ้ถือค้างเลยเดี๋ยวเก็บก่อนครับเก็บก่อนเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องแต้มเศร้าเรียบร้อยครับเก็บครับอันนี้ปากหูเลยครับรุ่นกระดูกกรอบครับนี่รุ่นกระดูกกรอบครับลูกน้อยห้อยชังกระดูกกรอบหลายว้านี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ญาติเก็บแล้วกรอบจริงๆนะเอาไปต่อครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เก็บกับดักเรียบร้อยแล้วครับบ่ค่อยหมานบันไดครับได้กระดูกกรอบมา3แต้มครับเศร้านี่ขึ้นได้ตัวใหญ่2แต้มแล้วก็ตัวน้อยอีก3แต้มขึ้นผัดกับเผาเรียบร้อยครับเสาร์นี้ก็ได้กระดูกกรอบไปผัดกับเผาอีกแล้วสำหรับเสาร์นี้คงสิไว้ซ้ำนี้ก่อนครับผมพ่อกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ